อ่ะเริ่มมาเฮ้ยอ้าวสวัสดีครับเฮ้ยก็วันนี้นะครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงไลฟ์ของนิพานะครับวันนี้ก็ป้ารับนะครับเอนจิเนียร์2ท่านครับกลับจากซินนี่เพิ่งไปดูงานมางาน Open Stack Summit นะครับ2017ก็วันนี้นะครับเราเดี๋ยวมาคุยกันแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายกันนิดนึงนะครับวันนี้ก็มีแขกครับกิติมาสังครับก็คือดร.อภิศักดิ์จุลยาครับซึ่งอยู่ขวามือนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเอนจิเนียร์ของเรานะครับ2ท่านนะครับจากนิพาคาวที่ส่งไปนะครับที่เห็นว่านั่งเท่ๆอยู่ตรงกลางนะครับใส่เสื้อตัวใหญ่ก็คนนี้นะครับก็คือคุณคมกิจนะครับเวียงวิเศษแล้วก็อันนี้เป็นคุณชางศิลป์นะครับชิ้นประเสริฐแล้วก็ผมนะครับผมปิยะคุ้มทรัพย์ก็อาจจะเห็นกันบ่อยอยู่แล้วที่เราคุยกันก็วันนี้เดี๋ยวเรามาลองสอบถามความรู้สึกก่อนว่าเป็นไงบ้างที่ได้ไปแล้วก็ไปเจอประสบการณ์อะไรบ้างเดี๋ยวให้ใครดีเต็กหรือตุ้มตามดิตุ้มตามเล่าให้ฟังว่าแบบพอไปถึงแล้วไปเจออะไรบ้างไปเจอผู้คนไปเจอเขาจัดงานอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองเล่าให้กับวันนี้เข้ามากี่คนแล้วเนี่ยโอ้7-8คนแล้วนะใช่หรือเปล่า7-8คนป่ะผมมองไม่ค่อยชัดนะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองเล่าให้กับคนที่เขาดูฟังหน่อยว่าเออมันมีประสบการณ์อะไรแปลกๆหรือว่ามีประสบการณ์อะไรที่แบบประทับใจบ้างครับอ่ะก็ไปวันแรกก็เจอเวลาที่มันเร็วกว่า4ชั่วโมงอ่ะนะก็ค่อนข้างจะมึนเลยล่ะลงมาใหม่ๆเนี่ยต้องปรับตัวสักแป๊บนึงไงแล้วก็อากาศที่นู่นก็หนาวมั้ยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนมีทั้ง3ฤดูเลยครับไปเจอเนี่ย3ฤดูรวดเลยนะก็ต้องระวังเรื่องร่างกายมากต้องเตรียมร่างกายไว้ก่อนคุณเตรียมร่างกายด้วยวิธีการอะไรกินเยอะๆใช่เยอะเลยกินเยอะๆกินพวกวิตามินอะไรเยอะเนี่ยโอเคกินวิตามินด้วยออกกำลังกายก่อนไปเนี่ยต้องเตรียมตัวนะครับก็ส่วนงานในปีนี้นะถามว่างานในปีนี้ถ้าเทียบกับผมไปครั้งสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายก่อนจะมาครั้งนี้ก็คือก็เป็น APEC เหมือนกันก็คือญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าคนน้อยกว่านะมีความรู้สึกเลยว่าคนมันน้อยกว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะมันน้อยกว่าที่ญี่ปุ่นซะอีกนะแต่ว่าผมไม่เคยไปทางอเมริกาหรือของยุโรปนะก็ไม่เคยไปก็ไม่รู้ว่าเป็นไงแต่รู้สึกว่าคนน้อยเนาะไม่ได้เยอะมากที่เราคาดหวังกันลองเล่าได้ไหมว่าไอ้เจ้างาน Open Stack Summit เนี่ยมันคืออะไรเอาคร่าวๆกันดีกว่าเผื่อบางคนไม่เข้าใจมันเป็นงานที่รวมกลุ่มรวม user รวม developรวมคนข้างใครรวมคนเริ่มต้นใหม่ที่อยากจะรู้จัก Open Stack อ่ะที่เกี่ยวกับ Open Stack อ่ะนะก็จะมีในนั้นเขาก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มของที่ใช้งาน Open Stack ในบริษัทแล้วประสบความสำเร็จนะก็เขาก็มาแบ่งปันและแชร์กันนะแบ่งปันและแชร์กันแล้วก็จะมีกลุ่ม develop นะกลุ่ม develop ของ Open Stack นะเขาก็จะมารับเขาก็จะรับ requirement บางมันจะมี session มันจะมีห้องรับ requirement อยู่แล้วก็คุย discussion เกี่ยวกับเรื่องที่อยากที่ user concern อะไรพวกเนี้ยมันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่นะพูดง่ายคือก็เป็นงานรวมตัวนะงานรวมตัวของคนข้างใคร open stack จะบอกงี้ก็ได้ข้างในก็จะมี session หลากหลายให้เราเลือกแล้วแต่ละ session มันก็จะรันขนานกันเช่นสมมติมีเซสชันที่เป็น presentation ก็จะรันขนาดกันประมาณสัก5ห้องด้วยกันเราต้องเลือกที่จะเข้าว่าจะเข้าห้องไหน mm-hmm. แล้วก็ในงานก็จะมีหลากหลายแบบเช่นมีแบบว่า present mm-hmm. แบบว่า present ทั่วไปแนว present แบบ beginner level beginner แนวแบบ architect หรือว่าเป็นแบบว่าเป็น flat talk ที่บอกว่าคุยทีละ10นาทีหัวข้อละ10นาที10นาที10นาทีมันก็จะเป็นห้องที่บอกว่าได้ฟังอะไรใหม่ๆทุกๆ10นาทีเรื่อยๆ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 หรือมีแม้กระทั่งเป็นเวิร์คช็อปก็มีหลากหลายครับก็งานนี้ก็นอกจาก Open Stack Summit ก็จะมีOpen Source Day เข้าไปอยู่ในนี้ด้วยแต่เขาไม่ค่อยได้โปรโมทขนาดนั้นครับฉะนั้นพอเราไปงานเนี่ยก็จะได้ไปงาน Open Source Day ข้างในด้วยครับก็จะมี Open Source ได้ไปเจอคนหลายคนที่ไหนแต่หลักๆได้ยินว่าไปพบกูรูทั้งหลายมาด้วยไหมใช่ครับมีไปพบโฟลเดอร์ของ
ของ OpenStack ทั้งสองท่านก็คือ Mark Collier กับ Jonathan Weiss แล้วก็ไปเจอเซฟเป็นอะไรนะเป็นอาร์คิเทคกับเป็นคนก่อตั้งเซฟก็คือเซกเวลแล้วก็เจอเฮดของทีมเซฟ FS ที่เป็นไฟล์แชร์ลิงครับที่เจฟฟี่มันถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็จะเจอเหมือนกับเป็นแอมบาสเดอร์หรือเป็นคนกูรูของเซฟทางด้านคอนเทนเนอร์คือเซบาสเตียนฮานเนี่ยซึ่งทั้ง3คนเนี่ยกับโอเพนแสง2คนเนี่ยเป็นกูรูทางด้านนี้และมีคนนึงแต่ผมไม่ได้เข้าไปคุยแต่เขามาในงานวันสุดท้ายด้วยคืออะไรนะมาร์เชลตันเวิร์ดเป็นน่าจะรู้จักกัน Ubuntu ใช่ไหมครับก็เป็น Founder Ubuntu เป็นคนเป็นเจ้าของ Ubuntu นั่นเอง Chronicle พูดว่างานนี้นี่ได้กระทบไหลดาราของจริงใช่เราก็จะมีไปถ่ายรูปกับเขาด้วยก็จะมีบอกว่าถ่ายรูปกับทีมเซฟถ่ายรูปกับทีม OpenStack ก็จะมีครับก็เห็นตุ้มตามถ่ายขึ้นอัพเฟซนี่ครบทุกคนครบทุกคนใช่มันเป็นงานที่เอาไว้พบปะแล้วคุยกันแลกเปลี่ยนกันอย่างผมไปเจอก็จะไปเจอคนเกาหลีก็มีเขาใช้ OpenStack เจอ AT&T ที่เป็น Architect ก็มีหรือเจอคนไทยที่นั่นที่ใช้ OpenStack ในต่างประเทศแล้วเขากลับมาพูดในงานเนี้ยก็มีซึ่งมันทำให้เราเปิดโลกว่าในความเป็นจริงอ่ะในไทยเราอ่ะตามหลังโลกเขามากขนาดไหนต่างชาติเขาเป็นยังไงเขาไปไกลขนาดไหนแล้ว mm-hmm. ใช่แล้วก็คุยกับคนไทยข้างในนั้นว่าเป็นยังไงบ้างคุยกับที่ AT&T เขาก็พยายามผลักดัน Open Source เขาบอกใช้เวลามากกว่า10ปีกว่าจะทำให้ Open Source ในองค์กรเขาอ่ะเป็นที่ยอมรับและใช้งานอย่างแพร่หลายซึ่งตอนนี้ AT&T ใช้ OpenStack เป็นหลักคืองานนี้ฟังดูจากเป็กบอกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยยังล้าหลังเขาแต่จริงๆเนี่ย Open Source นี่มันเป็นของทุกคนที่สามารถเอามาใช้ได้ใช่ครับก็ง่ายๆก็แต่ก่อน Microsoft เป็นเจ้าใหญ่เดี๋ยวนี้ Microsoft ก็ยังต้องหันมาเป็น Open Source Apple ก็ต้อง Open Source เพราะว่ามันคือสังคมแห่งการแบ่งปันเราแบ่งปันไปเราก็ได้กลับมาซึ่งตรงเนี้ยเราประเทศไทยยังล้าหลังใช่ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเอา open source นี่มาใช้ใช่แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะ contribute กลับไปได้ด้วยใช่ซึ่งครั้งเนี้ยผมก็ตูมตามก็เข้าไปมันจะเป็นเขาเรียกว่า upstream institute เป็นเหมือนกับว่าเป็น upstream university เป็น university okay. เป็นสอน2วันว่า2วันเนี้ยถ้าเกิดเราจะ contribute open stack อ่ะเราต้องทำยังไงบ้างโฟกัสทำงานของ open stack คนเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดเราจะอัปเดตโค้ดหรือแก้โค้ดเนี่ยโฟกันทำงานเป็นยังไงบ้างซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูครับว่าว่าบอกว่าพลาผมไปเนี่ยอัพสตรีมเนี่ยเขาสอนกันอ่ะเป็นยังไงผมก็ไปนั่งกับคนที่เป็นเหมือนกับว่าคนที่เป็นคอนทริบิวด็อกิเมนต์แล้วก็ไปนั่งกับคนเกาหลี2คนซึ่งเนี่ยพลาวันไปงานใช่ไหมครับก็ตอนแรกก่อนคืออย่างนี้ OpenStack จัดวันที่6ถึงวันที่8แต่อัพสตรีมUniversity เนี่ยจัดวันที่4กับวันที่5 2วันก่อนหน้างานครับ mm-hmm. ซึ่งผมไปวันที่4ก็จะเจอเนี่ยมันก็จะเป็นป้าย mm-hmm. ป้ายก็จะบอกว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งอัพสตรีมเราอยู่ชั้น4ครับ mm-hmm. นั่นแหละคราวนี้ก็แต่ละชั้นเนี่ยก็คือชั้น1กับชั้น2เนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่สิชั้น1อ่ะมันจะเป็นชั้นรีจิสเตอร์ไม่มีอะไรแต่ชั้น2กับชั้น3เนี่ยมันจะมีห้องรวมกันที่เป็นฮอลล์ใหญ่เอาไว้เปิดตัวครับครับเดี๋ยวลองดูรูปถัดไปนี่อันนี้พอเราเข้าไปปุ๊บก็จะเจอป้ายงานป้ายงานเขาบอกเอ้ยทางเนี้ยไปเนี่ยอัพสตรีมเห็นไหมครับมันสังเกตโลโก้มันจะเป็นโลโก้เหมือน University แล้วก็มี OpenStack อยู่อะไรเงี้ยโดย Lenovoอันนี้เดี๋ยวลองดูรูปถัดไปจะเป็นบรรยากาศข้างในก็จะเจอที่นั่นที่ออสเตรเลียเขาจะดังเรื่องกาแฟค่อนข้างมากครับฉะนั้นเขาก็จะมีกาแฟให้บริการเราที่นั่นก็สตาร์บัคแทบไม่มีเพราะว่ากาแฟโลโก้เขาดีมากดีจริงๆขนาดตู้กดยังอร่อยแล้วฉะนั้นเขาก็จะมีเสิร์ฟเราอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็บรรยากาศภายในห้องเรียนรูปถัดไปครับ
อันนี้คือบรรยากาศภายในเงี้ยครับพอบรรยากาศภายในก็จะมีแบ่งเป็นโต๊ะแล้วก็จะมีคอนทริบิวเตอร์ของ OpenStack หลายคนน่าจะประมาณสัก5คนได้5ถึง6คนน่ะสลับขึ้นมาพูดว่าในแต่ละเซสชันในแต่ละหัวข้อเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งงานเนี้ยก็จะได้พบกับ PTL ของตัว Cinder ด้วยก็คือเหมือนกับเป็นหัวหน้าโปรเจกต์ของ Cinder ครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเขาว่าเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นวันก่อนวันงานจริงก่อนวันงานจริงสองวันใช่ได้เรียนรู้ในการที่จะไปคอนทริบิวต์กลับให้กับคอมมูนิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้จริงๆฟังดูแล้วเนี่ยการคอนทริบิวต์กลับเนี่ยไม่ใช่แค่คอนทริบิวต์เรื่องโค้ดอย่างเดียวนะทำได้หลายอย่างหลายส่วนใช่ด็อกคิวเมนต์ก็ได้แล้วก็มีส่วนอื่นเพิ่มเติมอีกไหมใช่เราคือในความเป็นจริงอ่ะเขาจะสอนโฟงแต่ว่าถ้าเจอบั๊กหรือเจออะไรเนี่ยเราจะรีพอร์ตยังไง แล้วพอเรารีพอร์ตบั๊กเนี่ย อย่างแรกเขาก็สอนว่าวัฒนธรรมของเขาอ่ะคือ Agile ฉะนั้นอ่ะงานก็ต้องแอสไซน์หาตัวเองอย่างเงี้ยเขาก็สอนว่าแอสไซน์ตัวเองแต่ถ้าเกิดงานของตัวเองไม่ทำเมื่อไหร่เราจะโดนคนอื่นสตีลงานของเราไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีโฟในการเทสมี CI/CD ตัวใหม่ของ OpenStack ที่ชื่อว่า Soulขึ้นมาเพื่อเทส OpenStack ซึ่งโซเนี่ยเป็นจุดเด่นของตัว OpenStack ในปีนี้เลยเพราะว่าเขาลื้อระบบตัวทำเทสออโตเมทเทสของ OpenStack ใหม่แต่เดิมเนี่ยมันสามารถเทสได้แค่1โนดแล้วก็ต้องเขียนเป็นเหมือนกับว่าสคริปต์ของ Jenkins แต่ Soul ตัวใหม่เนี่ยคือมันเป็น Ansible ทุกคนสามารถเขียน Customize Ansible ของตัวเองได้แล้วก็สามารถเทสบนมัลติโนดได้ซึ่งมันจะทำให้ระบบการเทสเนี่ยมันดีขึ้นและมั่นใจว่า OpenStack อ่ะเสถียรมากขึ้นก่อนที่จะโค้ดจะถูกเมิร์จเข้าไปซึ่งอันนี้สำคัญมากครับคราวนี้กลับมาที่ตูมตามบ้างมีประเด็นไหนน่าสนใจไหมงานนี้ตูมในมุมมองของตูมที่ได้เข้าไปฟังแล้วรู้สึกว่ามันประเด็นที่สนใจสำหรับผมงานนี้ผมก็คือตอนวันสุดท้ายเลยนะวันสุดท้ายของงานเลยคือการที่ได้เข้าเวิร์กช็อปนะเวิร์กช็อปตัวหนึ่งที่ไอเดียของเขาคือการเอา OpenStack มารันอยู่บน Kubernetes นะ ซึ่งโปรเจกต์ตัวนี้ก็คือโปรเจกต์ที่ชื่อว่า OpenStack Helm นะเป็นเวิร์กช็อป okay. เป็นเวิร์กช็อปที่มีคนเข้าเยอะที่สุด และดีที่สุดเลยนะสำหรับใน OpenStack รอบนี้ครับนะครับ okay. และอีกตัวนึงที่ผมสนใจคือตัวที่ชื่อว่า Barbican เป็นตัว Key Managementเป็น key management ของ OpenStack ก็คือไอเดียคือเป็นซึ่งว่าสำหรับการทำ encrypt พวก encrypt พวก storage encrypt พวก storage เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างการ encrypt volume นะตรงนี้ผมก็สนจากนี้ผมก็ได้เข้า workshop นี้อันนี้ผมยกให้เป็นอันดับ2เลยที่ประทับใจนะอันดับ3ส่วนต่อมาที่ผมสนใจเลยก็คือเรื่องของการโชว์เคสของ AT&T เนี่ยเป็นโชว์เคสที่อลังการมากเลยเป็นเขาโชว์เคสของ AT&T เนี่ยเขาโชว์เคสอลังการเขาบอกว่าเทลโก้ของอเมริกาเนี่ยนำหน้าโลกเขานำหน้าที่สุดแล้วคือแบบอึ้งอ่ะคืออลังการงานสร้างมากคือOpenStack Deploy บน Kubernetes ที่เขาเริ่มทำในโปรดักชันแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้อึ้งมากเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหผมว่าเราคงใช้เวลาอีกนานที่ทำได้แบบเขาเพราะว่าเขาขนาดเราไปเจอเอนจิเนียร์ไปเจอ Architectโดยบังเอิญเจอ Architect ของ AT&T โดยบังเอิญในเรือเขาบอกว่าเขาใช้เวลา10 ปีทั้งหมด10ปีนะ10ปีกว่าที่จะทำได้ขนาดนี้ผมเสริมนิดนึงจริงๆผมก็ได้ลองเข้าไปดูที่ AT&T นี่เขาพูดในวิดีโอเนี่ยมันน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเขาพูดถึงแบนด์วิดท์ที่เขาเพิ่มขึ้นอย่างมโหฬารซึ่งทำให้เขาต้องขยายเน็ตเวิร์กถ้าเขาขยายเน็ตเวิร์กไม่ทันก็มีปัญหาเพราะสิ่งที่เขาเอาเข้ามาช่วยคือเรื่องของ OpenStack ในการทำขยายเน็ตเวิร์กซึ่งทำให้รองรับแบนด์วิดต์มโหฬารได้เพราะอนาคตก็คือเรื่องการทำคอนเทนต์ทั้งหลายที่ต้องวิ่งผ่านเน็ตเวิร์กของมือถือซึ่งตรงนี้ OpenStack เข้ามาช่วยได้อย่างแท้จริงซึ่ง AT&T เขาโฟกัสไปเรื่อง Edge Computing โดยเฉพาะแล้วก็การที่เขามี OpenStack แล้วทำให้ OpenStack มัน deploy ได้เร็วขึ้นนั่นหมายความว่า IT ก็สามารถสเกลตาม
ธุรกิจที่โตของเขาได้ซึ่งตรงเนี้ย AT&T เนี่ยมาพูดในงานเนี่ยไม่ใช่แค่ AT&T ไม่ใช่แค่ AT&T เองนะVerizon ก็เป็นพาร์ทเนอร์ OpenStack เหมือนกัน Verizon ก็เป็นหนึ่งในค่ายมือถือเหมือนกับ AS to Move อย่างเงี้ยของอเมริกาเขาก็ใช้ OpenStack เหมือนกันฉะนั้นผมว่าอย่างน้อยเราได้เปิดโลกเฮ้ยโลกมันไปไกลแล้วเราไปถึงไหนแล้วแล้วต่างแล้วคนต่างชาติเขาคิดยังไงอย่างผมไปคุยกับคนไทยนะที่เป็นอาจารย์ MIT ที่อยู่ในอเมริกาคือเขาใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาเป็นอาจารย์ MIT อยู่ที่นั่นเขาทำเกี่ยวกับ High Performance Computing เขาก็บอกว่าเมืองไทยยังล้าหลังในแง่ของความคิดอยู่เพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขารู้แล้วว่า Open Source เนี่ยมันดียังไงมันไม่ใช่แค่ว่าของฟรีแต่มันคือการที่ contribute การที่คนที่เข้ามาได้แลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วการที่มาในงานเนี่ยมันเป็นการที่เราได้รู้ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันไม่ใช่เทคโนโลยีปัจจุบันแต่มันคืออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นมันเป็นยังไงการที่เราได้เจอคนหลายๆคนแล้วเราเข้าไปคุยกับเขาเราได้เรียนรู้ว่าเขาคิดยังไงทำไมเขาถึงทำแบบนี้อย่างเงี้ยครับมันเลยกลายเป็นอีเวนท์ที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่เหมือนว่าเราอ่านหนังสือละแต่มันคือการพูดคุยกันความคิดเห็นกันว่าใช่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันข้างในนะฮะซึ่งทำให้เราสามารถที่จะมีมุมมองที่แตกต่างจากเดิมได้ใช่ครับแล้วก็ผมจะย้อนกลับไปที่เทลโก้นิดนึงอ่ะจริงๆบ้านเราเทลโก้บ้านเรายังไม่ค่อยสนใจ OpenStack มากนักยังไม่ค่อยมีการนำมาใช้อย่างแท้จริงในการที่จะไปขยายเน็ตเวิร์คของตัวเองหรือขยายในส่วนที่จะมีรองรับความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นได้เพราะนั้นหวังว่างานนี้ถ้าเกิดเทลโก้บ้านเราได้ไปดูของ AT&T ได้ไปดูของ Verizon เขาทำอะไรบ้างผมว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์กับเขาบ้างใช่ครับเพราะว่าเราได้ไปเรียนรู้ประเทศที่ล้ำกว่าเราเงี้ยเราก็รู้ว่าเฮ้ยเขาก็ต้องเดินผ่านเราจุดที่เราอยู่มาก่อนแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงซึ่งมันสุดยอดมากแล้วก็มีเคสหนึ่งที่เดี๋ยวผมให้ดูรูปครับเคสนี้น่าสนใจมากซึ่งผมไม่คิดว่ามันเขาจะใช้ OpenStack ด้วย เป็นบริษัทที่บอกว่ารูป 30% เดี๋ยวดูรูปภายในงานก่อนครับไล่เลยครับอันนี้เป็นหลังจากที่ผมเข้าUniversity ตอนกลางคืนผมก็ไปไล่ดูว่าเป็นอะไรบ้างซึ่งอันเนี้ยเป็นสถานที่จัดงานค่อนข้างใหญ่มากมีอยู่4ชั้นแล้วก็ในความจริงมีอีกตึกนึงนะมันต้องเดินต่อไปครับซึ่งสถานที่จัดงานใหญ่มากๆแล้วสวยมากๆเป็น Convention Center ของที่นั่นครับนี่เราดูรูปถัดไปแล้วก็นี่ก็จะเป็นป้ายในงานว่าซิดนีย์เนี่ยสโลกคือซิดนีย์อ่ะเขาดังเรื่องผมไม่มั่นใจว่าเรียกว่าอะไรเรือที่อย่างเงี้ยตามรูปอ่ะใช่เรือใบฉะนั้นพอเราไปพวกชายหาดหรือทะเลเขาก็จะมีแบบนี้เล่นเยอะมากในซิดนีย์ก็จะมีเรือแบบนี้เยอะมากฉะนั้นเขาเลยเอามาเป็นโลโก้จุดเด่นของเขาครับอันนี้จะเป็นรูปภายในงานทั้งหมดก็คือวันเปิดตัวครับเขาจะเรียกทุกคนรวมกันอยู่ที่ฮอนึงนี้ผมไปช่วงแรกคนกำลังเริ่มเข้ามาฉะนั้นมันก็จะมีแบบว่าคนอยู่ในนั้นมากมายจะเป็นฮอลล์ค่อนข้างใหญ่มากคนก็จะมาอยู่เยอะมากมานั่งฟังคีย์โน้ตของแต่ละคนพูด จะมีตั้งแต่เปิดงานก็เป็นมาร์คคอลลิเออร์หรือว่าจะเป็นจอห์นาธานไบรท์ขึ้นมาเปิดแล้วก็งานนี้จะมีเทนเซนเป็นคนใหญ่เทนเซนเนี่ยเป็นโปรดักต์ของ Tencent ก็คือ QQ กับ WeChat ซึ่งน่าจะรู้กันว่าน่าจะเป็นแชทที่ใหญ่ที่สุดของเมืองจีนซึ่งคนที่อยู่จีนยังไงก็ต้องใช้แน่นอนซึ่งทั้งหมดอ่ะรันอยู่บน OpenStack เขาบอกเลยว่า QQ กับ WeChat รันอยู่บน OpenStack แล้วการที่มี OpenStack มันทำให้เขาสเกลได้รวดเร็วซึ่งอันนี้คือโลกประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขามองเห็นความสำคัญของ OpenStack ตรงนี้แหละที่มันทำให้บอกเอ้ยผมรู้สึกว่าประเทศไทยมันอยู่ในจุดที่กำลังจะไปละนะครับแล้วก็จะมีอันเนี้ยเป็นของ Adobe อันเนี้ยตกใจมาก Adobe ใช้ OpenStack ด้วยตอนแรกก็งงเฮ้ย Adobe ขึ้นมาพูดทำไม Adobe ใช้ OpenStack เคสที่เขาใช้ OpenStack อ่ะมันเจ๋งมากเขาบอกว่าตอนแรกเขาใช้
Amazon แต่ปรากฏว่า Amazon เนี่ยคอสอ่ะมันเยอะมากแล้วมันเสียค่าแบนด์วิดต์เสียนู่นนี่นั่นเยอะมากพอเราเขา move ลงมา OpenStack เนี่ยที่เป็น private cloud เนี่ยเขาสามารถลดคอสอ่ะมาได้ถึง 30% ถึง 30% โดยที่เขาใช้คนแค่4คนที่เป็นเอนจิเนียร์แต่ผมว่าน่าจะเป็น4คนที่เทพมากๆนะครับ นั่นแหละ เขาใช้ OpenStack เพื่อลดคอสของการทำคลาวด์ของเขาทุกอย่างเขาก็จะอยู่บน OpenStack ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ดีมากครับ แล้วก็อันนี้เราก็ไปถ่ายรูปคู่กับเขาเรียกไงนะคนก่อตั้ง OpenStack ครับก็จะมีมาร์คคอลเลอร์กับโจนาธานไวส์ครับก็พอดีเขาเดินมาพอดีก็ถ่ายรูปกับเขาขอสักหน่อยดีใจมากนะเพราะว่าเมื่อตอนผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมแค่เดินผ่านเดินผ่านหลังกล้องนะแต่คราวนี้ได้ถ่ายจริงๆเลยใกล้ๆแบบใกล้ชิดเลยที่จริงเขาเป็นคนเฟรนลี่มากคือแบบเขาไม่ได้คือในความจริงเขาคือเหมือนกับเขาคือเอนจิเนียร์คนหนึ่งนะผมมองว่าเขาคือเอนจิเนียร์คนหนึ่งเวลาเขาคุยกับเราก็คือคุยกับเอนจิเนียร์นั่นแหละแล้วก็อยู่ด้วยกันมันเฟรนลี่มากเขาไม่ได้รู้สึกว่าบอกว่าเป็นคนห่างไกลกันขนาดนั้นฉะนั้นนี่มันก็เป็นจุดที่ดีผมว่าจุดประสงค์หลักของทั้งสองคนเนี่ยเขาไม่ได้แค่สร้าง open source หรือสร้าง cloud software ตัวหนึ่งแต่เขาสร้าง community ของ open source ให้ open source แต่ละตัวเข้ามาเชื่อมกันได้ซึ่งคีย์โน้ตของเขาก็บอกเลยว่าการอินทิเกรตของ Open Source เนี่ยเป็นเป้าหมายของเขาเขาจะอินทิเกรตกับ Open Source หลายตัวไม่ว่าจะเป็นเซฟ Open Stack เอ่ยเขาก็จะทำยังไงก็ตามให้ Open Source หลายๆตัวทำงานร่วมกันได้นี่ก็เป็น challenge หนึ่งของเขาครับ ตอนนี้ลองกลับมาอีกด้านหนึ่งของ Open Stack Summit อันนี้marketplace ได้ยินข่าวว่าได้เสื้อมาเป็น100ตัวใช่ไหนเรามีภาพที่เป็นนี้ได้เสื้อมาด้วยเดี๋ยวเราจะมีแจกแฟนคลับของเราในวันนี้ด้วยใช่ครับใช่ครับก็ให้ร่วมเข้าร่วมมาร่วมสนุกนะครับถ้าสมมติว่าท่านใดที่สนใจนะครับก็ไลค์แชร์หรือว่าคอมเมนต์นะครับสิ่งที่โดนใจหรือว่าสิ่งที่เราได้ฟังแล้วก็มีความรู้ในวันนี้ครับก็ทีมงานก็จะเลือกครับแล้วก็จะแจกเสื้อซึ่งเสื้อเนี่ยมันจะมีอยู่2ไซส์ด้วยกันแต่ว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างจะตัวที่แบบกลางๆถ้าตัวใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกอันนึงนะให้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยใช่ M กับ L ใช่ครับเดี๋ยวให้เต็กลองดูหน่อยตามกับเต็กจะมาฝากพวกเราใช่จากซิดนีย์ซึ่งสวยมากเลยนะที่จริงครับด้านหลังเป็นไงด้านหลังตูมลองหันดูดิที่ข้างหลังโชว์ข้างหลังนี่ไอ้ตัวลูกนี่วิลล่าโอเคครับขาใหญ่ไหมขาใหญ่ของออสเตรเลียเลยวิลล่าผ้าเนื้อดีเลยเนี่ยแอปติล่าเป็นคลาวของออสเตรเลียครับออสเตรเลียก็คือเป็นขาใหญ่ครับใช่คือที่พี่ผมพูดถึงมาร์เก็ตเพลสเนี่ยจริงๆมาร์เก็ตเพลสเป็นจุดที่เราจะได้เห็นเรื่องของธุรกิจของ OpenStack ที่ว่ามีการพัฒนาเข้าไปสู่ธุรกิจยังไงมีใครที่มาขายของอะไรบ้างในงานนี้มีอะไรน่าสนใจใน marketplace นี่บ้างก็เดี๋ยวมีวิดีโอครับวิดีโอเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูครับให้ดูนะผมก็อัดรอบ marketplace เลยครับนะอัดวิดีโอแบบให้ดูภาพบรรยากาศบรรยากาศ marketplace ว่ามีใครมาออกบ้างอันนี้อันนี้เป็นคือตอนแรกอ่ะหลังจากจบคอนเฟอเรนซ์อ่ะครับคนอ่ะเขาจะแห่ลงมาเยอะมากแบบเยอะมากเพื่อมาเก็บของอันนี้คือเป็นสภาพบรรยากาศที่คนอ่ะออกไปฟังเซสชั่นอื่นแล้วจนผมสามารถถ่ายวิดีโอได้นั่นนะครับผมก็จะเดินดูว่าเป็นอะไรนี่เป็นบูธมิเลนทิสอันนี้ซูเซอร์มิเลนทิสนะเห็นไหมครับมันรับของเต็มเลยนะครับแล้วก็จะมีอุบุนตูก็มีข้างในเนี่ยจะมีลานตรงกลางอยู่เห็นขวามือครับกล้องมันจะไปนี่อุบุนตูคือลานขวามือตรงเนี้ยมันจะเป็นลานที่มีเซสชันมาพูดด้วยนะแต่เป็นเซสชันพูดบอกว่าที่อยู่ใน marketplace อ่ะถัดไปก็จะเป็นกล่องกินข้าวฉะนั้นอ่ะพอเรากินข้าวเราก็จะได้ฟังด้วยว่ามีคนมาพูดอะไรบ้างมีคนเสนอไอเดียอะไรบ้างมีอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะต่างๆที่แบบอยู่กระจายกันไปคือในงานอ่ะโต๊ะจะค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเขาบอกคือใน keynote เขาบอกเลยว่าให้คุณอ่ะหยุดทุกอย่างหยุดอีเมลหยุดส่งนู่นนี่นั่นหยุดทำงาน
แล้วเงยหน้าขึ้นมาคุยกับคนที่เป็น OpenStack ด้วยกันคุยแลกเปลี่ยนความคิดด้วยกันจุดประสงค์เขาคือการ discussion ฉะนั้นน่ะภายในงานเขาอ่ะมีโต๊ะเยอะมากมีโต๊ะมีแบบเก้าอี้เยอะมากให้คนอ่ะมาคุยกันในนั้นมาทำงานร่วมกันในนั้นมากกว่าที่ทำงานอยู่อนาคอมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นช่วงบอกว่าแอบมีคนมาตีปิงปองด้วยมีปิงปองนะเห็นไหมครับแอบถ่ายเจอตีปิงปองเลยปิงปองมีเตะโกด้วยเห็นไหมครับเล่นกันเตะโกกันสนุกเลยครับใช่ว่าไม่ได้ใช่ครับเนี่ยครับเห็นว่าโต๊ะปิงปองมันมีสัญลักษณ์เป็นแตกเลยเห็นไหมครับถ้าสังเกตดูดีซึ่ง market place เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับศูนย์รวมเงี้ยถ้าเกิดใครฟังเซสชั่นไหนแล้วไม่รู้จะไปไหนก็จะมาพักผ่อนที่ market place ซึ่งตอนเนี้ยบางคนเขาก็ไปตามเซสชั่นต่างๆกันละนี่ครับก็จะมีนี่ครับเห็นไหมการนะก็นำเสนอสินค้าของตัวเองนะเห็นไหมครับก็จะมีบูธต่างๆของเขาอยู่เห็นไหมครับก็มาแล้วนี่อันนี้เป็นเขากำลังขายนะซุปเปอร์โปรดักต์ตัวนึง backup solution backup solution เนี่ยซึ่งเราก็ได้บัตรเชิญนะไปกินงานเลี้ยงของเขาด้วยนะทีโอเนี่ย ผมก็อร่อยนะ อร่อยดีครับได้กินเนื้อแกะที่ไม่คาวก็อร่อยรู้สึกชอบดีโอเคเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ผ่านเป็นเน็ตเวิร์คนะเป็นมอนอกอันนี้เป็น AVIเดี๋ยวมันจะมีช่วงประมาณวันที่2อ่ะบ่าย2อ่ะมันจะมีเมลเบิร์นครับแล้วคนในมาร์เก็ตเพลสจะเยอะมากเพราะว่าเซสชั่นเขาจะไม่มีเซสชั่นเลยแต่เขาจะเว้นไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งให้คนมาดูเมลเบิร์นครับเมลเบิร์นครับเป็นการแข่งม้าที่แบบอันใหญ่ของออสเตรเลียเลยคือว่าทุกคนจะต้องหยุดงานเพื่อมาดูเมลเบิร์นครับแล้วก็ตอนเย็นก็มาฉลองคนจะเยอะมากวันที่2หยุดชั่วโมงนึงใช่เพื่อมาดูเมลเบิร์นครับใช่ครับเพราะว่าผมก็ได้เข้าไปในบรรยากาศนะเขาก็ผมก็แทงไปนะแทงม้าไปเหมือนกันนะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าใครชนะแทงชนะเนี่ยสิ่งที่ใครที่แทงชนะเนี่ยสิ่งที่จะได้คือได้เข้างาน OpenStack ที่แวนคูเวอร์ครั้งหน้าฟรีและโรงแรมอีก5วันโอ้โหได้ไหมได้ไหมทุกท่านผมก็แทงครับผมเนี่ยนั่งดูสถิติม้าทุกตัวในแต่ละปีผมก็มั่นใจว่านะว่าตัวนี้น่าจะชนะแทงปุ๊บเจ๊งเลยไม่ผมไม่เห็นชื่ออันดับอยู่ไหนอยู่ใน3อันดับแรกเลยอ๋อเจอม้าตีนปลายใช่ม้าตีนปลายมาเลยไม่ชวนเพื่อนด้วยนะเพื่อนไม่ได้แทงเลยนะมันปิดโหวตแล้วค่อยมาบอกอันนี้ลุ้นเลยอันนี้เป็นคาวเนทีฟนะคาวเนทีฟฟาวเดชั่นเขาก็มาด้วยนะคาวเนทีฟก็คูเบเนติสไงครับคูเบเนติสก็มาด้วยนะเดี๋ยวเพจจะมีนี่มาจะมีแจกนี่มาละนี่ก็เป็นของจากคูเบเนติสด้วยก็จะมีเห็นไหมครับมีบูธอินเทลเห็นไหมครับบูธอินเทลก็มาด้วยอันนี้มันแจกของกันไปหมดแล้วไงครับ คนไปฟังเซสชั่นกันหมดแล้วใช่ไหมครับของเพียงแล้วอันนี้ก็จะมีบูธของ VMware ตอนแรกมาคนเยอะมาก VMware เขาก็จะมาขาย VMware Integrate OpenStack นะเขาก็จะมาขายในส่วนนี้นะครับผมก็ไปบูธ Intel บูธ Intel น่าสนใจอย่างหนึ่งคือเขา OpenStack ไปอันนี้ก็เป็นบูธของ NetApp นะ NetApp OpenStack ไปมันมีฟีเจอร์ใหม่คือสามารถทำ QoSของ L3 cache ใน CPU ได้ซึ่งเขาบอกว่าเคลมว่า response time ในการที่ CPU จะไปขอ cache อ่ะมันต่ำลงแล้วมันคงที่แล้วมันทำให้ใช้งานได้ดีอันนี้เป็น ZTE นะ ZTE นี่เขาก็นำเสนอว่าลูกค้าเขามีขายบ้างนะเนี่ย ZTE ของจีนอ๋อบูธ ZTE นี่มีสาวหมวยมากครับนี่ครับนะผมก็เดินในลูกค้าของ ZTE ครับก็จะให้ดูลูกค้านี่ครับอันนี้ก็เป็นบูธ Red Hat นะ Red Hat เขาก็จะมีเดโมอะไร Open Chipเดโม OpenStack Red Hat นะครับก็ Red Hat นี่ถือว่าแจกของเยอะมากนะท่านสังเกตเห็นมีแต่ตะกร้าเห็นไหมครับตะกร้าโอ้โหตะกร้าเห็นไหมครับเสื้อเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยครับนะครับเดี๋ยวเราจะมีของ Red Hat มาแจกมั้งนี่อันนี้ก็เป็นนะหัวหน้าน่าจะเป็นหัวหน้าเขาแหละครับคนที่นั่งอยู่นั้นนะครับนี่ก็คน Red Hat นะครับนี่ช่วยครับมานะครับนี่แอปทิล่านี่ครับเสื้อที่ผมมาจากตรงนี้ครับบูธของแอปทิล่านะครับนี่ครับนี่แจกไหมดูไหมของเขาเยอะมากนะครับเห็นไหมครับมีของเยอะมากเยอะจนแบบนะครับเยอะจนแบบต้องแจกต้องแบบยื่นมือให้เลยนะครับถึงขั้นนั้นเลยนะนี่ก็เป็นต่ออ่านผมไปดูCloudbaseนะCloudbaseที่เกี่ยวกับ Windows นะครับ Windows กับ OpenStack นะครับ Cloudbase ก็ปีนี้เขาไม่มีแจกของอะไรนะเขาก็มีแจกสติ๊กเกอร์นั่นเองแล้วก็มีเดโมเล็กน้อยนะมันไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับสำหรับพราเบทในปีนี้นะแล้วก็ต้องเรียกว่าปีนี้ซิดนีย์มันไกลมากไม่ว่าจะเป็นไกลโซนเอเชียหรือไกลทางอเมริกา US ซึ่งคนที่มาเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็
ไม่บางคนก็ไม่อยากมาเพราะมันไกลเกินแล้วมันอยู่ห่างเกินอย่างผมไปเจอคน AT&T เขากว่าจะมาซิดนีย์ได้ต้อง24ชั่วโมงเจอไฟท์ดีเลย์ต้องบินไปหนองตอยซึ่งแบบมันเหนื่อยซึ่งอันเนี้ยมันเลยทำให้ซิดนีย์เนี่ยคนมาน้อยลงนะครับปกติว่าก่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศก่อนที่จะเข้าคีโนตนะครับเห็นไหมครับว่าทุกคนเนี่ยจะมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะสังเกตนะผมเดินผ่านแต่ละจุดทุกคนจะคุยเรื่องเฟ้นแตกคุยกันเป็นยังไงนะเป็นยังไงใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะแบ่งปันคุยกันนะเขาก็จะคุยกันซึ่งตรงนี้ก็เยอะมากแล้วก็ทุกคนจะถือกาแฟเพราะที่นั่นกาแฟเยอะกาแฟช่วงตอนเช้านะตอนนี้ผมจะย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องงาน OpenStack ที่ซิดนีย์เนี่ยปกติโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเกิดจัด OpenStack นอกNorth America แล้วเนี่ยคนก็มักจะน้อยเพราะจริงๆแล้วเนี่ย OpenStack หลักๆเนี่ยโฟกัสโดยคนอเมริกาเป็นหลักแล้วก็ยุโรปแล้วก็เอเชียแต่เอเชียของเราเนี่ยจริงๆแล้วซิดนีย์เนี่ยมันอยู่ล่างเกินไปมันถือว่าเป็นหนึ่งใน APEC ไงถือเป็นหนึ่งใน APEC แต่ว่ามันอยู่ล่างแล้วการเดินทางไปมันลำบากไกลกว่าเดิมนะครับมันก็เลยทำให้คนน้อยหนักลงมาอีกแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดจัดในจีนหรือจัดในญี่ปุ่นเนี่ยคนเยอะยังน่าจะคนเยอะอยู่เหมือนเดิมเพราะผมคิดว่าคนในโซนนี้ก็ยังสนใจ OpenStack มากอยู่แต่ว่าคนอเมริกามาก็ไม่ได้ลำบากมากนะแต่ถ้าลงใต้เลยเนี่ย มันหนักไปหน่อยผมก็เลยทำให้คิดว่างานนี้คนน่าจะน้อยกว่าปกติใช่ครับงานหน้าอยู่แวนคูเวอร์เนี่ยเยอะแน่นอนเพราะว่าใกล้ใช่อันอยู่นอร์ทอเมริกาด้วยก็น่าจะโอเคใกล้ใกล้งานซิดนีย์ปกติ OpenStack ต้องมีเวอร์ชันถูกไหมใช่แล้วเวอร์ชันของซิดนีย์ปีนี้เรียกอะไรนะQueen ครับQueen ก็คือQueen เนี่ยQueen เนี่ยถ้าที่ผมสังเกตดูน่าจะเป็นชื่อถนนนะถนนQueenในซิดนีย์นะผมก็แค่ได้ขับรถนั่งผ่านไปเฉยนะไม่ได้ไปยืนถ่ายรูปอะไรนะครับก็แค่นั่งรถผ่านเฉยนะครับก็แล้วก็นะจริงจริงควีนเนี่ยมันก็ปกติออสเตรเลียนี่ก็เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเก่าใช่ไหมปกติพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าความว่าควีนความหมายเขามีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นหรือเปล่าแต่ว่าเวอร์ชันก่อนหน้านี้คืออะไรนะที่บอสตันไปครับไพค์เนี่ยผมจำได้ตอนนั้นผมไปแล้วก็จริงที่เรียกไพค์จริงเนี่ยบอสตันเขาเริ่มมีเทิร์นไพค์ที่มันค่อนข้างที่จะpopular มันก็เลยมีชื่อมาตรงนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่เดาแต่คิดว่าน่าจะใช่เพราะอันนี้คือตูมก็บอกควีนนี่ก็มาจากชื่อถนนชื่อถนนควีนน่าจะเป็นครับน่าจะเป็นชื่อถนนหรือไม่ก็สวนครับเพราะว่ามีสวนควีนด้วยมีสวนควีนด้วยแล้วก็มีถนนควีนด้วยก็น่าจะเป็นชื่อถนนหรือชื่อเนี่ยครับได้ก็คิดว่างานนี้มีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้อีกไหมเรียนข่าวว่าตุ้มตามได้ iPhone 10มาด้วยป่ะไหนโชว์หน่อยดิก็ไปก็เข้าแถวนานไหมเข้าแถวนานไหมก็ไปโอกาสดีก็คือก็เป็นวันที่แบบเขาจำหน่าย iPhone 10พอดีนะที่ออสเตรเลียนะก็เลยก็โอเคก็ไหนๆก็ไปละนะก็ไปก็งานมันก็ใกล้ๆกันเวลาก็ลองไปซื้อดูนะครับก็ลองไปเข้าแถวซื้อดูนะครับประกาศปรากฏว่าผมก็งงนะว่าเขานั่งเข้าแถวอะไรกันตอนที่ผมไป Apple Store ก็งงเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหมันถึงขั้นมีตรงมีแบบที่นั่งแบบมีผ้าห่มโอ้โหจองที่กันเลยนอนใช่นอนค้างกันใช่ใช่นอนค้างนี่เป็นอีเวนต์แรกนะที่สำหรับงานนี้อีเวนต์ที่2คือ OpenStack ส่วนอีเวนต์ที่3เนี่ยคือการไปนั่งฟังดนตรีใน Sydney of the Opera เลยมีรูปป่ะเนี่ยไม่มีรูปในโชว์เลยดิไปนั่งฟังโอเปร่าในโอเปร่าเฮาส์เลยนะโอเปร่าเฮาส์เลยครับก็คือถ้าเกิดมาถึงซิดนีย์แล้วไม่เข้าไปนั่งฟังเนี่ยมาไม่ถึงนะนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่บรรยากาศยิ่งใหญ่มั้ยเนี่ยยิ่งมากครับต้องบอกว่าเป็นละเป็นการฟังดนตรีที่ดีสำหรับเป็นออร์เคสตราเป็นดนตรีคลาสสิกครับจะเป็นคอนเสิร์ตไวโอลินกับซิมโฟนีครับก็เราก็จะได้เห็นคนโซโล่ไวโอลินโอ้โหสุดยอดมากแบบคนปรบมือแบบประมาณแบบ10นาทีไม่หยุดเลยตบแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องมาเดินมา 4-5 รอบ 4-5 รอบจนกว่าจะคนหยุดปรบมือเขาถึงจะกลับไปได้ใช่ๆถือว่าสุดยอดสุดยอดครับโอ้งานนี้นี่1 2 3นี่คุ้มเลยเนี่ยสุดยอดเลยก็นะก็ได้สัมผัสกับ Apple นะสำหรับการใช่จริงๆได้แค่มือ iPhone 10นี่ก็คุ้มแล้วนะเนี่ย
ได้ข่าวว่าตกมันไม่เป็นไรได้ใช่ไหมแต่ก็ถือว่าเป็นiPhone 10ที่เพิ่งออกมาในวันนั้นเลยนะครับแล้วประกาศจำหน่ายเลยพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเป็นเมืองไทยเวลายังไม่ถึงตอนนั้นยังไม่เปิดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องแรกๆของเมืองไทยถือว่าเป็นเครื่องแรกๆเลยถ้าไม่เดินออกไปก่อนจะได้เป็นเครื่องแรกถ้าไม่เดินออกไปก่อนเรื่องออกจากแถวนี่เดี๋ยวไว้เล่ากันทีหลังเดี๋ยวไว้หลังไหมอาจจะตามสาวไปครับแล้วมีอะไรน่าตื่นเต้นอีกในงานนี้ได้ไปดูหมีโคล่าหรือว่าไปดูจิงโจ้เหรอก็หมีโคล่าครับก็มีโอกาสได้สัมผัสเข้าไปใกล้ๆมานะแต่ไม่ได้จับมันหรอกนะก็ได้แค่ถ่ายรูปแต่ว่าใกล้ๆมันมีอันนึงด้วยมันเป็นเหมือนสตาฟอะสตาฟหมีโคล่ามันก็วางไว้อยู่ไปมิวเซียมไงวางไว้อยู่เฮ้ยอะไรวะไปจับดูมันเฮ้ยมันของจริงนี่หว่าไปสตาฟแล้วหน้าแบบหน้าแข็งโป๊กอะไรเงี้ยก็น่ากลัวอยู่ก็ดีครับที่นั่นเขาบอกว่าแบบมิวเซียมเขาทำจริงจังแล้วเขาก็ลักษณะรักษาแบบของมันจริงๆอย่างเงี้ยทำแบบอลังการว่าคนที่นั่นดีครับแต่ผมสังเกตอย่างนึงครับไปดูสัตว์ที่นั่นมันไม่มีแมวไม่รู้ทำไมไม่มีแมวแล้วก็ที่นั่นมีอันอย่างที่ดีมากคือเนื้อครับเนื้ออร่อยมากครับบอกไว้ก่อนว่าเนื้ออร่อยมากๆชีสอร่อยมากนมอร่อยมากอ้วนขึ้นไหมครับเนี่ยดูนะครับมาที่น้ำหนักขึ้นนี่เพราะว่ามีแต่ชีสออสเตรเลียทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็พวกน้ำผลไม้เขาก็อร่อยนะน้ำส้มอะไรพวกนี้ผมก็ชอบเลยแต่น้ำแพงมากน้ำเปล่าเนี่ยแพงมากจนแบบขวดเท่าไหร่ครับขวดละ3เหรียญกว่าๆนะก็คือครับเอา 25.5 ขวดนะครับก็นั้นกินกาแฟถูกอ่ะกินกาแฟอาจจะดีกว่าใกล้ๆกันครับยอมกินน้ำส้มดีกว่าครับครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้เดี๋ยวอยากให้